สวัสดีครับวันนี้จะมาสถานที่แปลงเลยนะเพราะผมขี้เกียจจัดอะไรเงี้ยก็เลยใช้ห้องของผมเลยไม่ใช่ห้องผมจริงๆอันนี้มันห้องเก็บของครับก็ดูแล้วกันว่าอันนี้มันคืออะไรไม่จริงๆถ้าผมตั้งชื่อวิดีโอมันก็ทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วสิว่ามันเป็นอะไรใช่ไหมครับโอเคอันนี้เป็นเป้เห็นไหมครับว่ามันอยู่ในกำมือผมผมบีบจะตายบีบจะตายเลยบีบก็ตายใครก็รอดครับก็อย่างที่เห็นว่ามันเล็กๆมันจะเราจะเอ็บไม่ใช่จะไปเก็บไว้ในกระเป๋ากล้องอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับจริงๆอย่างอย่างคนถ่ายรูปเนี่ยก็จะไปเก็บไว้ในกระเป๋ากล้องได้เวลาพับมันเล็กๆอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยที่แบบว่าใส่ไว้ในกระเป๋าถืออะไรเงี้ยมันก็จะเก็บได้ใช่ไหมแล้วคราวนี้เราต้องการใช้เป้อะไรเงี้ยเราก็มีใช้ได้ทันทีเรื่องของการงานการผลิตเนี่ยมันก็จะเป็นผ้าบางๆสายก็จะบางๆมันจะใส่ของหนักนี่มันก็จะเจ็บไหล่นะครับแล้วก็ผ้าเนี่ยเขาเรียกผ้าคอนดูล่าไอคอนดูล่าเนี่ยมันจะเป็นผ้าที่แบบว่าเป็นของดีเลยครับถ้าอย่างแพงกว่านี้ก็จะเป็นของซีโทสมิธรุ่นอุลตร้าซีลนะอุลตร้าซีลเนี่ยราคามันจะแพงกว่านี้เท่าหนึ่งอันนี้มันไม่เกิน700แต่ว่าถ้าเป็นของซีโทสมิธเนี่ยก็เป็นพันขึ้นไปเลยครับก็1,500อะไรเงี้ยรู้สึกถ้าจำไม่ผิดอันนี้ที่เทคกิ้งไทยก็มีขายตัวเป้นี่ก็ออกแบบมาแบบแต่มันจะไม่เหมือนของมันไม่เหมือนอุลตร้าซีลอย่างหนึ่งคืออุลตร้าซีลเนี่ยมันสามารถเอาไปลุยน้ำได้เลยแต่อย่างเงี้ยถ้าไปเที่ยวตากฝนอะไรเงี้ยมันได้แต่ว่าถ้าเอาไปลุยน้ำเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่เหมือนอุลตร้าซีลแล้วก็ถ้าใครเคยใช้เป้ของ Nautical มาก่อนนะครับก็มันจะมีเป้ของ Nautical เนี่ยมันก็จะใหญ่กว่านี้เยอะใช่ไหม Nautical เนี่ยแต่ว่า Nautical มันก็จะถูกลงมัน300มั้งผมก็จำไม่ได้ละแต่ว่าอย่างที่เห็นก็คือมันก็จะเล็กกว่า Nautical เยอะเลยเห็นไหมครับเวลาใช้งานก็จะสะดวกกว่าไฮโซกว่าว่างั้นเถอะอะไรเงี้ยพูดแบบคนปัญญาอ่อนนะไฮโซกว่าจริงๆแล้วมันเล็กกว่าแล้วก็เรื่องการใช้งานมันไม่สามารถพับเป็นกระเป๋าได้นะอะไรเงี้ยแล้วผ้าคอนดูล่าเนี่ยมันจะมีข้อเสียอยู่อย่างนึงนะครับสำหรับผ้าคอนดูล่าทุกชนิดเลยก็คือเวลามันโดนของแหลมเนี่ยมันคือมันขาดมันเสียเลยอะครับก็ความคุณสมบัติในการกันน้ำของมันก็สูญเสียไปเลยก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วมั้งแต่เอาเป็นว่าเนี่ยที่ผมแนะนำครับเป้ Green Hermit ครับก็มีขายที่เทคกิ้งไทยก็ลองไปถามก็ดูนะครับสวัสดีครับ